ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอันนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากๆเพราะว่าไม่มีเตาอบก็ทำได้ข้างล่างจะเป็นบิสกิตแล้วก็มีครีมชีสอยู่ตรงกลางแล้วข้างบนของเราก็จะมีเงาะหลังจากนั้นเรามีขิวมะนาวขูดเอาแต่ขิวเขียวๆพอถ้าเกิดมีขิวขาวๆปนลงมาก็จะขมเอาผิวเงาะไม่ได้หรอครับเราทำเมนูเงาะนะครับวันนี้ใส่ไหมคะผมล้อเล่นฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆโดยที่เราสองคนหลังๆเนี่ยไม่ค่อยสนผลแพ้ชนะแล้วล่ะไม่ค่อยสนจริงๆเพราะว่าเราจะเป็นลักษณะช่วยกันทำมากกว่านะฮะแต่ว่าเราจะมีกิมมิกนิดนึงก็คือมีการเป่ายิงฉุบผู้ชนะเนี่ยมีสิทธิ์เลือกว่าคุณจะเป็นคนทำหรือคุณจะเป็นคนสั่ง wow. ไหนๆก็ไหนๆละพูดถึงโจทย์วันนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นผลไม้ที่เรียกได้ว่าเป็นแบบคู่คนไทยอย่างหนึ่งก็คือเงาะนั่นเองนะครับนี่เป็นไงน่ากินไหมฮะโจทย์ของเราจะต้องเป็นเกี่ยวกับสิ่งนี้เมนูของเราวันนี้จะทำเอาเงาะมาทำเมนูขนมอร่อยๆแต่ก่อนที่จะไปทำเมนูด้วยกันเราต้องรู้ว่าใครจะเป็นคนสั่งใครจะเป็นคนทำครับฟังอยู่ครับหนึ่งสองครับวันนี้เราจะมาทำเงาะชีสเค้กกันหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Lamborghini คล้ายๆที่เป็นรถซิ่งๆป่ะเอานั่น Lamborghini ไปเมนูในวันนี้ขอเสนอเงาะชีสเค้กขนมชีสเค้กที่นำผลไม้ไทยๆอย่างเงาะมาผสมผสานได้อย่างลงตัวด้วยรสชาติหวานของเงาะและความเข้มข้นของครีมชีสบวกกับเนื้อสัมผัสกรุบกรอบของเนื้อบิสกิตช่างเป็นเมนูของหวานที่น่าลิ้มลองอะไรเช่นนี้บิสกิตวันนี้เราเลือกใช้เป็นบิสกิตคุณอธิบายก่อนเงาะชีสเค้กของคุณคืออะไรยังไงอบไหมหรือไม่มีใครไม่มีเตาอบทำได้ไหมไหนคุณพูดซิอันนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากๆเพราะว่าไม่มีเตาอบก็ทำได้จริงเหรอข้างล่างจะเป็นบิสกิตแล้วก็มีครีมชีสอยู่ตรงกลางแล้วข้างบนของเราก็จะมีเงาะอ่ะโอเคบิสกิตนะครับใส่ได้เลยอ๋อใส่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณใช้บิสกิตสีดำแบบนี้ก็ได้หรือคุณจะเป็นบิสกิตสีเหลืองๆก็ได้คือไม่มีผลเท่าไหร่นะเป็นไปได้ใส่ถุงมือนะครับI'm sorry ไม่โดนความร้อนแหมถุงไซส์ S ก่อนจะทำทุกขั้นตอน ก็ต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับเพื่อความสะอาดและถูกหลักอนามัยน้ำตาลไอซิ่งค่ะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเลือกใช้บิสกิตเสร็จแล้วเราเก็บไส้ตรงกลางไว้คือใส่ลงไปปั่นด้วยกันเลยอ่ะก็ไม่ต้องมีไอซิ่งหรอก็ไม่ต้องใส่ก็ได้มันมีความหวานอยู่แล้วเนยสดละลายวันนี้เราเลือกใช้เนยสดชนิดเค็มละลายเราก็เลยไม่ใส่เกลือเพิ่มแล้วก็ปกติแล้วเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าใส่นิดเดียวพอนะคะไม่ต้องใส่เยอะเพราะถ้าใส่เยอะมากเนี่ยจะแฉะจากนั้นเราใช้พิมพ์วงแหวนนะคะแล้วก็เอากระดาษฟอยล์ของเราห่อเพื่อเราต้องการให้เขามีก้นถ้าเกิดเรามีพิมพ์ที่มีก้นอยู่แล้วก็ใช้อันนั้นได้เลยเขาเรียกว่าอะไรครับพิมพ์นั้นพิมพ์ซิลิโคนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วแต่ที่คุณมีอ่ะแต่อันนี้เราต้องการถอดออกมาเพื่อให้เห็นเป็นทรงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเราเอาวงแหวนมาประยุกต์ง่ายง่ายอ่ะครับมาก็ตัดอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหง่ายๆเลยตรงไปช้อนแบบนี้อันนี้คือเป็นประมาณ1/3ใช่แล้วค่ะคือถ้าเกิดว่าอยากใส่น้อยกว่านี้มากกว่านี้ได้หมดนะอันนี้ไม่แบบไม่บังคับแต่มันก็ไปเบียดเบียนส่วนที่อร่อยกว่าอย่างเช่นครีมชีสเป็นต้นบางคนก็จะชอบแบบอุ้ยบิสกิตเยอะบางคนก็จะบอกว่าเขาชอบครีมชีสเยอะอันนี้บอกว่ามันเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็แล้วแต่ความชอบกดลงไปขั้นตอนนี้ค่ะบางคนก็จะนิยมเอาไปอบก่อนด้วยเพื่อให้มันทรงตัวได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่อบก็ไม่ติดนะเข้าช่องแข็งได้เลยกดต่ออีกอันมีคนมาไม่ใช่ไม่ได้สิกรีมีคณะตลกไหนสนใจเอาคุณเท็ดดี้ไปเล่นบ้างไหมครับเนี่ยผมอยากเห็นคุณเท็ดดี้ได้เฉิดฉายจริงๆเรียบร้อยครับจากนั้นก็นำส่วนผสมชั้นบิสกิตที่กดแน่นแล้วนำเข้าช่องฟรีซเพื่อให้เซตตัว
ราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นครีมชีสกันชั้นที่2ละเมื่อกี้เราทำฐานอันนี้เป็นชั้นกลางเป็นครีมชีสนะครับชีสเค้กของเรานั่นเองตัวแรกของเราเนี่ยเราใช้ครีมเค็มข้นหวานปลานกเขียวฟอลคอนจากนั้นเนี่ยนะคะความมันของเขาเนี่ยเราใช้นมข้นจืดปลานกเขียวฟอลคอนนิดเดียวเท่านั้นเองครีมชีสอันนี้ต้องบอกเลยว่าวิธีการทำให้ง่ายที่สุดแล้วก็ลดเวลาของคุณคือคุณใช้ครีมชีสในอุณหภูมิห้องนะคะเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามครีมชีสคุณเย็นน่ะคุณเอาไปแช่เย็นจัดๆออกมาใช้เนี่ยตีเท่าไหร่ก็ไม่เนียนมันจะเป็นเม็ดๆเพราะมันยังเย็นอยู่ใช่อ่ะคนเลยคุณอันนี้จะมีนมข้นหวานนมข้นจืดแล้วก็ครีมชีสนะครับหลังจากนั้นเรามีผิวมะนาวขูดเอาแต่ผิวเขียวๆพอถ้าเกิดมีผิวขาวๆปนลงมาก็จะขมเอาผิวเงาะไม่ได้หรอครับเราทำเมนูเงาะนะครับวันนี้ใส่ไหมคะผมล้อเล่นนะฮะแต่ตรงนี้เราใส่ตัวเงาะสับหยาบไปได้ไหมได้ถ้าอยากใส่ได้เผื่อเป็นช่องทางนะจากนั้นใส่น้ำมะนาวนะคะกระป๋นนะคะนิดนึงตัดรสโอ้โหเรียบร้อยแล้วฮะเข้ากันดีเคล็ดลับที่จะทำให้ตัวชีสพายของเราเนี่ยเข้ากันง่ายมากๆแล้วก็ฟูนุ่มเหมือนกินมูสเนี่ยเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปเวลาใส่เนี่ยก็ตะล่อมเขาแบบนี้อ๋อทีเชอร์อย่างเงี้ยก็แค่เอาเก็บอากาศแล้วเราก็แค่หมุนอ่างของเราไปด้วยแบบนี้โอ้โหเรื่องแยกคุณนานานี่งานถนัดของคุณเท็ดดี้จริงๆครับท่านผู้ชมอันนี้เรียกว่าชิมอ่ะเขาใหญ่มอกนะฮะอร่อยแล้วแม้แต่เรื่องแอบชิมก็เป็นงานถนัดเหมือนกันครับอร่อยแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เอาตัวชีสของเราเนี่ยตักใส่ถ้วยได้เลยน่ากินมากยังไงครับอันนี้เข้าตู้เย็นจนมันเริ่มเซ็ตตัวก็ประมาณ2ชั่วโมงโอเคครับผมช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับเงาะชีสเค้กว่าจะมีขั้นตอนอะไรที่น่าสนใจหรือพบเจออุปสรรคหรือไม่ซึ่งต้องบอกว่าเงาะเนี่ยเป็นเงาะสดนะมีการคว้างมาไม่มีเสี้ยนเลยนะครับบอกเลยว่าเนื้อหายไปครึ่งหนึ่งครับรอเล่นเลยครับวันนี้เรามีเมนูต้มแซ่บเนื้อเปื่อยจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะต้มน้ำซุปจนกระทั่งเดือดใส่ตะไคร้บุกข่าอ่อนและใบมะกรูดต้มจนเดือดอีกครั้งลดไฟอ่อนใส่เนื้อ3ชั้นหั่นเตาต้มจนเปื่อยแล้วปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาใส่พริกขี้หนูสวนบุบพริกขี้หนูสวนป่นผักชีฝรั่งและข้าวคั่วโขลกละเอียดต้มจนน้ำเดือดแล้วปิดไฟตักต้มแซ่บเนื้อเปื่อยใส่ภาชนะโรยผักชีฝรั่งซอยวางพริกแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูบลูเบอร์รี่มัฟฟินมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์นมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชและโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนจนเข้ากันดีใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งและกลิ่นบลูเบอร์รี่คนจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุก
เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ